ีพของชาวเวียดนามนะคะก็ปลูกผักรดน้ำผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆปลูกผักกลางเมืองกลางเมืองดานังนะคะเพื่อนๆผักใหญ่มากว้าวใหญ่ไหมเพื่อนๆต้นอันนี้เรานึกไม่ออกจริงๆนะเพื่อนๆว่ามันชื่ออะไรอ่ะใบโหระพาอุ๊ยบ้านเขาก็มีใบโหระพานะเนี่ยสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เจอกับเอมมี่อีกแล้วนะคะวันนี้เอมมี่ก็พามาดูอาชีพของชาวเวียดนามนะคะเกษตรกรนะคะเพื่อนๆก็ปลูกผักรดน้ำผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆก็คนเวียดนามเขาก็ปลูกผักกันเยอะนะคะที่เมืองที่เอมมี่อยู่ก็คือเมืองดานังนะคะเพื่อนๆเนี่ยเขาก็ปลูกผักรดน้ำผักก็ใช้ชีวิตเหมือนประเทศไทยเราเลยโอ้ยแต่ก็อิจฉาคุณน้าเขานะใช้ชีวิตแบบชิวๆคุณน้าเขาปลูกผักนะคะเพื่อนๆเอาผักลงไปจินเจ้าเอาผักลงไปในดินค่ะเพื่อนๆปลูกผักไม่รู้ปลูกผักอะไรน่าจะเป็นผักอะไรเนาะคุณน้าเขาก็ปลูกผักนะคะเพื่อนๆแล้วก็รดน้ำผักอันนี้มันน่าจะเป็นผักอะไรนะอันนี้ที่เขาเรียกเราลืมชื่อเพื่อนๆถ้าคนไหนรู้จักคอมเมนต์มาหน่อยนะก็คือจะเด่นเลยก็คือจะเห็นหมวกนะคะหมวกของคนเวียดนามนะคะสามเหลี่ยมแบบนี้ก็รู้เลยว่าเป็นคนเวียดนามเดินมาทางนี้เขาก็ทำสวนกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆฮัลโหลจินเจ้า เหมือนแบบว่าทำเอาดินไปทำแปลงผักอะค่ะเพื่อนๆนู่นแล้วก็ทำสวนคนแถวนี้อุ้ยผักอะไรเนี่ยเฮ้ยเหมือนใบสาระแหน่เลยอะจริงๆด้วยใบสาระแหน่เพื่อนๆกลิ่นหอมมากโอ้ใบสาระแหน่จริงๆด้วยเพื่อนๆว้าวโอ้ถุงใหญ่มากเลยอ่ะใส่ถุงปลูกผักกลางเมืองกลางเมืองดานังนะคะเพื่อนอุ้ยใบสละแหน่กลิ่นหอมมากกลิ่นหอมมากเลยสละแหน่อุ้ยเขาตัดเอาเหรอเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆเราเห็นแล้วเนี่ยก็คือเขาอ่ะจะตัดเอาพี่เขาจะตัดเอามันก็จะสั้นแบบนี้เลยอันนี้ก็คือแปลงที่เขายังไม่ได้ตัดนะคะเพื่อนๆเนี่ยอันนี้คือแปลงที่เขายังไม่ได้ตัดมันก็จะยาวขึ้นมาแบบนี้เลยแต่อันนี้ก็คือแปลงที่เขาตัดแล้วอ๋อเขาก็จะตัดเป็นต้นแบบสั้นๆไปแล้วก็ไปใส่ถุงเข้าใจแหละอ๋อแถบทางนี้เขาก็จะแบบปลูกผักกันทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยมีผักหลายชนิดเลยขับรถเข้าไปในบ้านแบบนั้นเฮ้ยเนี่ยเพื่อนๆข้างบ้านเขาปลูกผักวิผักเขางามมากเลยอ่ะเพื่อนๆวิผักสลัดโอ้ผักสลัด1แปลงอันนี้ไม่รู้ผักอะไร
โอ้ยผักงามมากอันนี้ปลูกดอกดาวเรืองนะคะเพื่อนๆนี่เขาปลูกดอกดาวเรืองนี่ไงเพื่อนๆอีกฝั่งหนึ่งที่เขาจะทำเราเดินมาอีกแค่ซอยหนึ่งเองนะเพื่อนๆเนี่ยเขาก็จะทำปลูกผักถ้าเดินมาอีกนิดนึงนะคะเพื่อนๆเนี่ยก็จะเจอคนรดน้ำดอกไม้อุ๊ยอันนี้เขาก็ปลูกมะเขือนะคะเพื่อนๆอุ๊ยมีมะเขืออันนี้ด้วยมะเขือยาวไหมมะเขือสีม่วงอะค่ะเพื่อนๆ มะเขือลูกเล็กลูกใหญ่ ที่นี่เขาก็แบบปลูกอะไรขึ้นง่ายอยู่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆขึ้นง่ายเหมือนประเทศไทยเราเลยนี่อันนี้พี่เขาก็รดน้ำดอกไม้อยู่นะคะไม่รู้ว่าเขารดดอกอะไรนะแต่สีเหลืองๆนี่ก็คือดอกดาวเรืองนะจินเจ้าเพื่อนอันนี้ผักเหมือนบ้านเราเลยอะบวบปะอุ้ยบวบของเขาแบบยอดใหญ่อยู่นะเพื่อนๆเนี่ยฝักใหญ่มากนี่มะเขือค่ะเพื่อนๆอุ้ยแล้วก็อันนี้เป็นใบอะไรนะต้นมันปะเนี่ยเนี่ยแล้วก็มีมะเขือค่ะเพื่อนๆว้าวใหญ่ไหมเพื่อนๆผักบางอย่างเราก็ไม่รู้จักนะเพื่อนๆอุ๊ยอันนี้เหมือนโหระพาไหมเพื่อนๆอุ๊ยใช่จริงด้วยใบโหระพาอุ๊ยบ้านเขาก็มีใบโหระพานะเนี่ยแต่ว่ากะเพราอ่ะเรายังไม่เคยเห็นนะเพื่อนๆไม่รู้ว่าที่นี่มีกะเพราหรือเปล่าอุ๊ยแต่มีใบโหระพาด้วยใช่เนาะเพื่อนๆ นี่คือใบโหระพานะหรือว่าเรามั่วเราก็ไม่ค่อยรู้จักด้วยนะเนี่ยเพื่อนๆก็แบบเขาก็ปลูกผักข้างๆบ้านกันอย่างเงี้ยเพื่อนๆเขามีที่เขาก็ปลูกผักสวนครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆอุ้ยผักเขาก็งามนะมันมีดอกอันนี้ด้วยดอกทานตะวันเพื่อนๆเขาปลูกผักก็ปลูกดอกไม้ไอ้ต้นอันนี้เรานึกไม่ออกจริงๆนะเพื่อนๆว่ามันชื่ออะไรอ่ะที่ไทยเรามีนะนึกไม่ออกจริงๆอ่ะติดอยู่ที่ปากอ่ะเพื่อนๆถ้าใครรู้อ่ะคอมเมนต์มาหน่อยนะคะปลูกผักบุ้งปลูกดอกดาวเรืองนะคะเพื่อนๆก็ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆสวนที่บ้านเขาจิ้นเช้าพี่เขาก็รดน้ำขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่กด Subscribe ช่องเอมมี่แล้วเอมมี่นะคะก็เป็นช่องใหม่นะคะถ้าเกิดทำอะไรผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีไอเดียเกี่ยวกับการทำวิดีโอหรือว่าอยากจะแนะนำเอมมี่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะเอมมี่ยินดีรับฟังพร้อมที่จะปรับปรุงทำให้คลิปดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะที่ได้รู้จักเพื่อนๆทุกคนผ่านทางช่อง YouTube นะคะเป็นเพื่อนกันตลอดไปเลยนะคะนี้นะคะเอมมี่ก็จะยังแชร์ประสบการณ์อยู่ที่เวียดนามอยู่นะคะเพื่อนๆ เพราะว่าเอมมี่นะคะท่องเที่ยวที่ประเทศเวียดนามนะคะเป็นเวลา2เดือนนะคะเดี๋ยวเอมมี่จะไปเที่ยวประเทศไหนต่ออย่าลืมกดติดตามช่องเอมมี่ไว้ด้วยนะคะบ๊ายบาย